อุ๊ยอาจจะหาให้อยู่นะอันนี้ฝีมือแม่นะคะถ่ายแม่หน่อยแม่รอกันนะเดินหนีด้วยพอเลยพอสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้นี่มากินต้มยำกระดูกหมูนะคะแม่ทำนะคะแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะคะกินกันเลยYes เฮ้ยหลบมีเรื่องเหลือไม่ตกหมูยังไม่เปื่อยมันแบบเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ใช่เปรี้ยวเค็มเผ็ดมันพอดีเลยค่ะหนูชอบรสชาติที่คุณผู้ควรก็เดินไปนะคะหางหมูของชอบนะยืดได้สามีใหม่รอไหมคะตัดผมใหม่ก็เหมือนสามีใหม่เลยค่ะหนูยังไม่ตายโอเคให้เดี๋ยวมาไปทำให้หน่อยนะเอาเทนก้า
เห็นไหมคะป้าป้าเล่นกับม้าหลอดมาด้วยมันพอดีนะปกติเป็นคนหุงเป็นแต่ข้าวขาวนะคะข้าวไรเบอรี่ไม่ค่อยได้หุงเท่าไหร่นี่ก็โอเคใช่ไหมครั้งที่แล้วนี่หุงว่ามันแฉะเพราะไม่ได้กินครั้งที่แล้วของแม่แต่แม่กับย่าได้กินต่อไปนี้ต้องกินข้าวดำแล้วเพราะว่าย่าต้องกินแต่พ่อก็ไม่เคยคอมเพลนหรอกนี่หอไปกินที่โรงแรมเนาะสถานการณ์โควิดตอนนี้ที่โรงแรมพ่ออาดิโอได้ปะก็ต้องเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วมันงานยุ่งเหมือนเดิมบางวันก็ขึ้นบางวันก็แบบแต่ก็คือมีงานเคยมีลูกค้าแม่เขามาคุยวันนั้นเป
ป็นคนไทยนี่แหละผัวเขาเป็นช่างซ่อมเครื่องบินของบันตัดคือด้วยความที่มันไม่มีเครื่องบินวิ่งเขาก็เลยต้องหยุดตอนนี้เขาใช้ฮอลิเดย์อยู่เขาก็ยังมีเงินจ่ายแต่เพื่อนบางคนเขาบอกเพื่อนบางคนเขาก็ลาออกแล้วก็เงินแบบให้บินแล้วแล้วก็ไปเปลี่ยนงานหางานใหม่อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าผัวเขาไม่ออกแล้วก็ถ้าเกิดหมดเขาพูดนะถ้าเกิดหมดฮอลิเดย์ก็ต้องทำหนึ่งเดือนหยุดหนึ่งเดือนแต่หยุดหนึ่งเดือนที่ว่านี่คือ okay. ไม่มีแต่เขาก็มีที่เขาบอกว่ามีบูเวิร์ดใช่ไหมที่เขาบอกให้รับบูเวิร์ดรับรองถ้าเกิดมาจากแฟนตัสนี่จะรับทำงานแต่แฟนเขาบอกว่าเขาไม่ทำแบบไม่เขาไม่ได้ว่าเขาขี้เกียจหรืออะไรแต่ว่าคนเรามันไม่มีความเขาไม่ได้คนสายงานทางนี้แล้วพออยู่จะให้เขาไปก็เข้าใจแหละมันก็ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์โลกอะไรเงี้ยแต่คือนี่เชื่อว่าพวกเขายังไม่ถึงจุดที่มันต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเห็นพี่เขาเล่านะถ้าเกิดสมมติว่าเอาน้ำยาไม่ได้กินแช่งหรอขอโอ้ยอันเนี้ยน้ำเปล่าไหมปิกเผาพี่เผาแม่เผาเองไงแม่ทำเองสุดยอดสนุกไหมลูกเออเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่า1เดือนแล้วก็คือตรงเนี้ยจนกว่าบริษัทจะไม่ไหวใช่ไหมถ้าบริษัทเริ่มไม่ไหวเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมันยังไม่ดีขึ้นเงี้ยยังไม่มีเครื่องบินวินอ่ะก็ต้องเป็นทำงาน1เดือนหยุด2เดือนขนมต่อไหมคะต่อกินป่ะแม่เกินเวลาแม่ละมันแม่ซื้อนั่นมาอะไรถ้าเกิดพูดมาแล้วมันใช่นะแม่แจ็คพอตแตกเลยนะบัวลอยบัวลอยร้านนั้นไม่มีอีกร้านหนึ่งไงไม่ยากก็ยากเข้าไปยากเขาถือหมูถือเนื้อมาหมดโคต้าอย่างแรงกินดิเออรีบมากินเยอะเลยแม่ถึงบอกให้มันมาอร่อยไหมแพรรี วันนี้นี้กับคุณสามีก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ